สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายในหัวข้อเรื่องพระเจ้าเถียงไม่ได้นะครับในตลอดประวัติศาสตร์นั้นมนุษยชาติถกเถียงกันมาอย่างยาวนานว่ามีพระเจ้าดำรงอยู่หรือไม่นะครับมีการถกเถียงกันระหว่างผู้ที่เชื่อกับผู้ที่ไม่เชื่ออย่างไรก็ตามแม้ผู้ที่เชื่อพวกเขาก็ยังถกเถียงกันและก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับแท้จริงแล้วสาระสำคัญเกี่ยวกับพระเจ้านั้นจะต้องมีการสรุปอย่างชัดเจนนะครับการศึกษาที่มากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะพิสูจน์ข้อแท้จริงเหล่านี้ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดกว่านั้นก็คือกุญแจที่จะไขไปสู่ความแท้จริงนั้นตราบใดที่มนุษยชาตินั้นไม่ได้เข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวตนของพระเจ้าเราก็จะไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วมีพระเจ้าดำรงอยู่หรือไม่ทำไมเราต้องถกเถียงกันการถกเถียงนั้นมีหลายมิติเหลือเกินนะครับแท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญเราจะต้องเข้าใจประเด็นหนึ่งก็คือในโลกนี้นะครับมีความดีและความชั่วนะครับและมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่เข้าใจความดีและความชั่วทำไมสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงไม่สนใจในเรื่องของความดีความชั่วสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องการศาสนาไม่ต้องการเรียนรู้อะไรมันสามารถที่จะดำเนินชีวิตของมันได้แต่มนุษย์นั้นแตกต่างออกไปนะครับมนุษยชาติทั้งมวลนั้นแสวงหาลาภของชีวิตนะครับก็คือมีคำถามว่ามีพระเจ้าดำรงอยู่หรือไม่เราจะตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างไรแท้จริงแล้วเราถกเถียงกันไม่ได้ในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ความแท้จริงหมายความว่าเราไม่รู้ความจริงทั้งหมดนั่นเองเรารู้ความจริงเพียงด้านใดด้านหนึ่งเราจะเอาความจริงในด้านใดด้านหนึ่งไปครอบคลุมทั้งหมดไม่ได้ดังนั้นเราจะถกเถียงกันเรื่องพระเจ้าไม่ได้นะครับและมันจะไม่มีข้อสรุปในการถกเถียงนะครับเราเป็นผู้เรียนรู้เราจะต้องเรียนรู้ในมิติของเรามิติที่เราสามารถที่จะเข้าใจความแท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้าได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดเราสามารถที่จะเรียนรู้พระเจ้าได้โดยผ่านตัวตนของเรานะครับภาพแรกคือตัวตนของเราที่แสดงให้เห็นว่าเรานั้นมาจากพ่อแม่แล้วก็มีพ่อแม่มากมายมหาศาลนะครับกระบวนการแห่งพ่อแม่นี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของหลักการแห่งการสร้างสรรค์ถ้าไม่มีหลักการแห่งการสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่ากฎธรรมชาตินั้นมันจะไม่มีกระบวนการใดเลยที่สร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมาแท้จริงแล้วนี่คือข้อแท้จริงเกี่ยวกับความรักชีวิตและสายเลือดเราจะต้องเข้าใจตัวตนที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่เป็นประธานต่อเอกภพนี้นะครับถ้าเราปฏิเสธความแท้จริงทั้งหมดเหล่านี้นะครับเราก็เหมือนผู้หลงทางเหมือนเด็กกำพร้าที่ไม่รู้จักพ่อแม่นะครับมนุษยชาติทั้งหมดนั้นอยู่ในสภาพเช่นนั้นนะครับหรือผู้ที่ถกเถียงว่ามีพระเจ้าพวกเขาก็รู้แค่บางส่วน
รู้จักตำราที่ถูกสอนเรื่อยๆมานะครับแท้จริงแล้วหลักการเหล่านี้เป็นหลักการสมัยใหม่ซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวตนของพระเจ้าได้นะครับแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพระเจ้าดำรงอยู่เราดูจากตัวเราเองนะครับตำราเรียนตัวเราเองนั้นเป็นตำราเรียนที่ดีที่สุดทำไมเรามีความรักชีวิตและสายเลือดความรักชีวิตและสายเลือดนั้นสืบทอดมาทางพันธุกรรมมาโดยผ่านพ่อแม่และกระบวนการพ่อแม่มากมายมหาศาลนั้นแสดงถึงสิ่งที่มาจากสวรรค์นะครับหรือเราจะเรียกว่าพระเจ้านั่นเองนะครับหรือจะเรียกชื่ออื่นก็แล้วแต่นะครับจะเรียกว่าพ่อแม่แห่งสวรรค์เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเรียกว่าธรรมชาติหรือชื่อใดๆที่เราจะพอบัญญัติได้ซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถที่จะอธิบายตัวตนเริ่มแรกเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าสาระสำคัญของหลักการทั้งมวลนั้นมีผู้สร้างหรือไม่ขอให้เราแน่ใจในสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับเราจึงจะมุ่งไปสู่ความแท้จริงในประเด็นที่ลึกกว่านี้ได้นะครับหลักการแห่งการสร้างสรรค์นั้นมีอยู่จริงๆนะครับหลักการของความรักชีวิตและสายเลือดนั้นมีอยู่จริงๆนะครับดังนั้นเราจะถกเถียงกันเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเข้าใจแค่บางประเด็นนะครับอย่างเช่นศาสนาคริสต์ก็จะเข้าใจพระเจ้าได้ตามตัวอักษรในไบเบิลนะครับเขารู้จักพระเจ้าแค่นั้นนะครับเขาไม่รู้จักพระเจ้ามากกว่านั้นนะศาสนาอื่นก็รู้จักพระเจ้าในอีกมุมมองหนึ่งในแง่ของธรรมะหรือธรรมชาตินะครับหรือชื่อใดๆหรือพระเจ้าในศาสนาใดๆก็ตามแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ศาสนาอธิบายก็เป็นพระเจ้าจริงๆแต่เป็นพระเจ้าอีกประเด็นหนึ่งเหมือนภาพจิ๊กซอนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องถูกนำมาเรียนมาต่อกันแล้วเราทุกคนก็จะเห็นภาพที่เป็นตัวตนของพระเจ้าดังนั้นเราจะเถียงกันในเรื่องนี้ไม่ได้ตราบใดที่มนุษยชาติยังถกเถียงกันอยู่เราจะไม่สามารถที่จะไปสู่ปลายทางที่เป็นอุดมคติได้นะครับการถกเถียงนั้นไม่มีใครชนะอย่างแน่นอนชัยชนะนั้นจะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวมนุษยชาติจะต้องเข้าใจพระเจ้าในมิติเดียวกันนะครับไม่ว่าเราจะเรียกชื่อพระองค์ว่าไงก็ตามแต่เราต้องแน่ใจว่าเรามีพ่อแม่ที่แท้จริงเริ่มแรกก็คือพระเจ้านั้นดำรงอยู่นะครับขอให้เข้าใจว่านั่นคือรากฐานที่เป็นรากของชีวิตของเราทุกคนนะครับเราไม่ได้มาพูดถึงศาสนาหรือมาโจมตีศาสนาใดศาสนาหนึ่งและยกศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่เราจะพูดในแง่ของว่าความแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้านั้นทรงวางแผนต่อมนุษยชาติไว้อย่างไรนะครับพ่อแม่นั้นวางแผนไว้สำหรับลูกอย่างไรพ่อแม่นั้นจะกำจัดอุปสรรคคือบาปร้ายออกไปจากชีวิตของทุกคนได้อย่างไรนี่คือสาระสำคัญนะครับดังนั้นทุกศาสนาจึงมีเป้าหมายเดียวกันก็คือส่งมนุษยชาติไปสู่ยุคต่อไปนั่นเองนะครับดังนั้นทุกศาสนาจึงมีตำราทุกตำราทางด้านศาสนาจึงกล่าวถึงยุคต่อไปยุคแห่งความศรีวิไลนะครับ
สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่แข่งขันกันทำลายล้างกันต่อสู้กันแย่งชิงความได้เปรียบกันนะครับกล่าวหาโจมตีกันยกย่องตัวเองยกย่องความเชื่อของตัวเองและก็โจมตีความเชื่อของกลุ่มอื่นสิ่งนั้นไม่ใช่สาระสำคัญสิ่งนั้นไม่ใช่อุดมคติและการกระทำแบบนั้นจะไม่เคยประสบชัยชนะได้ชัยชนะของมนุษยชาติก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันมนุษยชาติทั้งมวลนั้นจะต้องเข้าใจความแท้จริงตรงกันและตรงกับแผนการของสวรรค์นะครับสิ่งที่เราควรตระหนักก็คือมันมีความชั่วร้ายที่ผสมอยู่ในสายเลือดของมนุษยชาตินะครับมีมากมีน้อยอาจจะไม่เท่ากันแต่ทุกคนนั้นล้วนอยู่ในสภาวะเดียวกันนั่นคือโลกแห่งความเทียมเท็จโลกแห่งมายาคติโลกที่ปิดกั้นความจริงเราไม่สามารถที่จะไปสู่ความจริงได้นะครับดังนั้นการถกเถียงในเรื่องสิ่งที่เป็นประธานนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ทุกคนนั้นจะต้องเข้าใจว่าตัวเองนั้นอยู่ส่วนไหนนะครับและแต่ละส่วนนั้นจะต้องประกอบเข้าด้วยกันนะครับเหมือนภาพจิ๊กซอว์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญและแล้วเราจะพบกับคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตนะครับซึ่งมีพ่อแม่แห่งสวรรค์ทรงเป็นประธานนะครับเมื่อเราเข้าใจความแท้จริงแล้วมนุษยชาติก็จะไปสู่การพัฒนาการกลายเป็นลูกที่แท้จริงนะครับจากเดิมที่เคยเป็นลูกกำพร้านะครับร่องรอยไปเกิดมาแล้วก็ตายไปอย่างไร้ค่านะครับลอยไปลอยมาคนโน้นเขี่ยไปทางนี้ทีหนึ่งคนนี้เขี่ยไปทางนั้นทีหนึ่งนะครับไม่มีจุดหมายปลายทางร่องรอยไปตามกระแสน้ำนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหนนะครับเมื่อเรารู้ความจริงในหลักการในการสร้างสรรค์แล้วนะครับเราจะเข้าใจความแท้จริงของชีวิตตรงกันนะครับภาพต่างๆเหล่านี้นะครับเอามาโชว์ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเราสามารถที่จะอธิบายตัวตนของพระเจ้าหรือพ่อแม่แห่งสวรรค์นั้นได้หลายวิธีนะครับเราจะอธิบายแบบไหนก็ได้ล้วนถูกต้องเพราะว่าพระองค์นั้นดำรงอยู่ในหลายๆมิติในหลายรูปแบบหมายความว่าทั้งหมดนั้นมาจากพระองค์ทั้งหมดนั้นพระองค์ทรงเกี่ยวข้องและโดยเฉพาะยิ่งชีวิตของเรานั้นพระองค์นั้นทรงเกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์นะฮะดูจากภาพที่เห็นนั้นนะครับนี่คือหลักการแห่งพ่อแม่ซึ่งอธิบายว่าเราทุกคนนั้นมาจากหลักการของพระเจ้าพระองค์สร้างเราโดยผ่านหลักการแห่งพ่อแม่เรามีพ่อแม่มากมายมหาศาลนะครับแต่ละคนนั้นเป็นผลลัพธ์จากบรรพบุรุษเป็นพันล้านนะครับแค่เราหนึ่งคนนั้นมาจากคนพันล้านครับที่พัฒนามาพัฒนาทางความลับชีวิตและสายเลือดและเราก็เป็นผลลัพธ์ท้ายสุดที่เดินไปเดินมานะครับเราจึงเห็นภาพสุดท้ายนะครับผลไม้ก็คือเราก็คือผลนั่นเองผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆของเอกภพและผลนั้นก็เป็นเหตุได้นะครับด
ดังนั้นผลไม้นั้นจึงเป็นทั้งเหตุและเป็นผลนะครับเมื่อเราแต่งงานและมีครอบครัวมีลูกหลานขยายความรักชีวิตและสายเลือดของเราต่อไปสู่ลูกหลานนะครับเราก็จะกลายเป็นเหตุส่วนลูกหลานของเราก็เป็นผลที่สืบต่อไปจากเราและพวกเขาก็จะเป็นเหตุได้เมื่อพวกเขาแต่งงานนะครับกระบวนการเหล่านี้นะครับหมุนวนไปนะครับในอดีตเราบอกว่าเป็นวัฏสงสารนะครับเพราะว่าสาเหตุสำคัญก็คือมีความชั่วร้ายผสมอยู่ในสายเลือดของเรานั่นเองแต่เมื่อเรารู้ความจริงและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วทุกคนสามารถจะเปลี่ยนไปสู่อุดมคติได้นะครับสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นยาพิษในอดีตทั้งหมดนั้นสามารถที่จะถูกลบล้างได้ดังนั้นพระศาสดาส่วนใหญ่นะครับเราไม่รู้ว่ามีศาสนาอะไรบ้างแต่เท่าที่รู้ก็คือศาสนาส่วนใหญ่นั้นอธิบายถึงยุคต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญทุกศาสนานั้นกำลังพูดถึงสิ่งเดียวกันนะครับกำลังพูดถึงโลกของความสิวิไลโลกของการเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติการเป็นหนึ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวความเข้าใจตรงกันนะครับเมื่อมนุษยชาติเข้าใจตรงกันเท่านั้นความเป็นหนึ่งเดียวจึงจะเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่ว่าใช้อำนาจหรือใช้ความหลอกลวงใดๆแต่ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความแท้จริงมนุษยชาติจะต้องเข้าใจความแท้จริงที่ตรงกันและแล้วพวกเขาก็จะไม่ถกเถียงกันในเรื่องพระเจ้าอีกต่อไปนะครับนี่คือหัวข้อที่กล่าวว่าพระเจ้าเถียงไม่ได้นะครับเราจะเถียงกันเรื่องนี้ไม่ได้นั่นเองแต่เราจะต้องร่วมกันพิสูจน์นะครับและเข้าใจตำแหน่งของเราเข้าใจว่าเราอยู่ตรงไหนในจิ๊กซอแต่ละตัวนั้นนะครับAll peoples and all religions. If you find someone be your spouse, you should understand your basics, which have the same and the difference between humans. Man, woman, all are born of father. There is a father inside completely, and mother. This is miraculous. Everyone comes from the two sides are opposite and balance. Great amount, equal, the same conclusion. Use the same principle.If this equation is absolute, evolutionary theory is false. This is where the great ancestors of all people are in common. If all and every religion can be understood, this pedigree model humanity will be rescued from all suffering immediately. This is the solution to the problem of humanity, the easiest. Please remember this model. Then everyone will discover true happiness together forever.Because everyone is born of the highest miracle like this. We all have to be grateful. From now, all couples will have to live. This is the first standard. All peoples and all religions.